วันนี้เราอยู่กับเอฟเฟกต์ก้อน 2-in-1 New X Atlantic ครับก็สำหรับเอฟเฟกต์ก้อนตัวนี้นะครับก็จะเป็นทั้งดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บในก้อนเดียวกันเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเทสตัว New X Atlantic นะครับเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ก็จะออกมาจากตู้แอมป์แล้วก็เอาไมค์จ่อระยะห่างประมาณ1ฟุตนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองเทสตัว Atlantic กันดีกว่านะครับก็ตัวนี้ปรับดีเลย์ปุ่มนี้รีเวิร์บปุ่มนี้ครับใช้ดีเลย์ก็กดให้มันติดแบบนี้แล้วเราก็แท็บเทมโปได้1 2 3 4 1 2 3 4แล้วเราก็ปรับประเภทของดีเลย์ได้3ประเภทนะครับก็จะมี 70Hzตัวนี้หางเสียงมันจะสวยๆหน่อยอ่ะ80ก็จะมีความคล้ายกับ70เนี่ยมันจะใสขึ้นนิดนึงทีนี้ก็ 80Hz นะครับก็เราจะนิยมใช้ 80Hz ที่สุดเพราะว่ามันเต้นง่ายที่สุดใช้พวกโซโล่เงี้ยครับ 80Hz ก็จะเหมาะแล้วก็ตัวนี้เขาปรับไทม์ได้ครบเลยครับตั้งแต่คาเบ็ดหนึ่งชั้นตั้งแต่ตัวกลมยันคาเบ็ดสองชั้นเลยเห็นไหมครับ1ยันนี่อ่ะแล้วเราก็เลเวลก็คือความดังของเจ้าตัวดีเลย์ก็ปรับเยอะก็ดังให้ดังหน่อยก็ปรับเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวรีพีทนี่ก็คือเหมือนฟีดแบ็กครับดีเลย์บางตัวจะเขียนว่าฟีดแบ็กดีเลย์บางตัวจะเขียนว่ารีพีทตัวนี้เขียนว่ารีพีทเนาะสำหรับดีเลย์ก็จะประมาณนี้นะครับของตัว Atlantic ก็ต่อไปลองมาดูทางฝั่งรีเวิร์บบ้างครับรีเวิร์บของตัว Atlantic นี้ก็จะปรับได้3ประเภทเหมือนกันก็คือ Spring, Pad แล้วก็ตัว Hall นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น Spring มาอยู่ Level ลองเปลี่ยนเป็น Pad ดูครับนี้เป็น Hall ก็จะปรับ Decay ได้ก็ลองเลือกดูครับตัวนี้จะปรับได้แค่ Level กับ Decayทีนี้ลองผสมกับดีเลย์บ้างครับสมมุติว่าผมอยากให้ดีเลย์มันเป็น80เนี่ยแบบเสียงเมื่อกี้เลยแล้วก็ปรับรีเวิร์บไปนิดนึงทีนี้ผมอยากลดรีเวิร์บมันนิดนึงมันอาจจะฟุ้งไปเพราะว่าดีเลย์ผมเยอะอยู่แล้วมันจะลดเลเวลของดีเลย์ลงไปด้วยนิดนึงสมมุติผมอยาก
ให้ดีเลย์ผมน้อยๆแล้วก็รีเวิร์ดไปเยอะก็ปรับเลเวลฝั่งนี้เยอะๆลดเลเวลของดีเลย์ครับแล้วก็ลดรีพีทนิดนึงลดฟีดแบ็กนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับของตัว Atlantic จาก NUX นะครับตัวนี้สำหรับเอฟเฟคก้อน NUX Atlantic ตัวนี้นะครับผมค่อนข้างชอบเสียงของมันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงดีเลย์แล้วก็เสียงรีเวิร์บคือมันค่อนข้างพอนะครับสำหรับผมแล้วก็ด้วยราคาเท่านี้มันค่อนข้างคุ้มราคาจริงๆกับเสียงที่ให้มานะครับแล้วก็ฟังก์ชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นต่อสเตอริโอแท็บเทมโปหรือว่ามีซาวด์ให้เลือกทั้ง3โหมดทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นดีเลย์และรีเวิร์บนะครับสำหรับใครที่สนใจ NUX Atlantic ตัวนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามได้ทาง Music Antar นะครับเว็บไซต์หรือว่า YouTube มีหลายช่องทางมากเลยครับโทรเข้ามาก็ได้เนาะสำหรับใครที่มี NUX Atlantic ตัวนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์กันพูดคุยกันได้นะครับว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างตอบโจทย์ไหมสำหรับวันนี้ Music Antar เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีไม่ชัด Music Antar เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีขอลาไปก่อนนะครับเร็วไปนะครับเร็วไปนะครับสำหรับวันนี้ Music Antar เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ